ไร้สายตัวใหม่เชื่อมต่อกับแอปได้มีพรีเซตปรับเสียงตามเกมที่เราเล่นมากกว่า100เกมคลิปนี้นะคะครีมก็อยู่กับเกมมิ่งตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปเลยนะคะก็คือตัวนี้เลยเป็น SteelSeries Arctic Nova 5 Violet นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยครีมเคยรีวิวในตัวของ Nova 7ไปนะตัวนี้ถือได้ว่าเป็นรุ่นน้องของตัวนั้นเลยก็ว่าได้แต่สิ่งที่แตกต่างแล้วก็มีฟังก์ชันที่ตัวนั้นไม่มีนะคือตัวนี้เนี่ยเขาสามารถที่เชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันมือถือได้นั่นเองค่ะทำให้เรานะคะสามารถที่จะปรับแต่งเสียงรวมไปถึงยังมีพรีเซตนะคะทำให้เราเนี่ยเลือกเสียงตามเกมที่เราเล่นได้มากกว่า100เกมเลยแหละเดี๋ยวเรามาเริ่มดูที่ดีไซน์ภายนอกก่อนเลยนะคะดีไซน์ของเขาอย่างที่เห็นเลยนะก็คือจะเป็น all black หมดเลยนะคะเป็นสีดำทั้งหมดตัวนี้เนี่ยวัสดุของเขาจะเป็นพลาสติก ABS นั่นเองค่ะนอกจากนี้สัมผัสเนี่ยก็จะเป็นสัมผัสด้านนะคะรวมไปถึงค่ะเขายังเคลือบสารกันลื่นมาให้ด้วยทำให้เวลาที่เราจับนะคะจะไม่ค่อยติดรอยนิ้วมือสักเท่าไหร่สิ่งที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะคะก็คือตัวนี้เลยสายยางยืดด้านบนนั่นเองค่ะทำให้แบบไม่รัดหัวจนเกินไปไงนอกจากนี้นะคะยังสามารถที่จะปรับระดับได้ด้วยด้านขวาของหูฟังนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะเขาก็จะมีปุ่มเปิดปิดนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ด้านบนของปุ่มเปิดปิดเนี่ยก็จะเป็นปุ่มสลับคือเปลี่ยนจาก 2.4 ไปใช้สัญญาณบลูทูธส่วนด้านล่างเลยก็จะเป็น USB-C นะคะสำหรับการเสียบชาร์จนั่นเองค่ะถัดมาที่ด้านซ้ายของหูฟังนะคะนี่ก็จะมีนี่ค่ะเป็นสกอร์เพิ่มเสียงลดเสียงนะคะรวมไปถึงยังมีปุ่มเปิดปิดไมโครโฟนอีกด้วยค่ะในส่วนของไมโครโฟนทุกคนเขาจะซ่อนอยู่ตรงนี้เวลาจะใช้งานก็ดึงออกมาแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆสามารถที่จะปรับได้ตามที่เพื่อนๆถนัดเลยนะคะว่าปรับให้แบบให้เข้ากับรูปปากของเราแล้วเขาเนี่ยก็จะมีไฟเวลาที่เราปิดด้วยค่ะหูฟังของ SteelSeries นะคะต้องบอกเลยว่าเขาใส่สบายมากๆถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวครีมการันตีคนหนึ่งจะใส่ให้ดูเลยนะเฮ้ยทุกคนใส่สบายจริงๆคือไม่รู้สึกว่ามันกดหูหรือว่าบีบหูเลยนะคะนี่เข้าใจแล้วว่าทำไมถึงเป็นเกมมิ่งเกียร์ที่แบบยอดขายดีมากๆเลยArctic Nova 5 Violet ตัวนี้นะคะเขาจะมีไดเวอร์อยู่ที่40มิลลิเมตรค่ะแล้วก็จะมีความต้านทานอยู่ที่36โอห์มนะคะรวมไปถึงยังมีการตอบสนองอยู่ที่20-22,000เฮิร์ตนะคะสามารถเชื่อมต่อได้2อุปกรณ์พร้อมกันค่ะเขาจะมีฟังก์ชัน Quick Switch นะคะทำให้เราสามารถสลับขึ้น 2.4 ค่ะเปลี่ยนไปใช้เป็นสัญญาณบลูทูธได้เลยและไฮไลท์ของตัวนี้ตั้งแต่ที่คิมพูดไปข้างต้นเลยนะคะก็คือเขาสามารถเชื่อมต่อผ่านแอปโทรศัพท์มือถือได้นั่นก็คือ Arctic Nova 5นั่นเองค่ะซึ่งเชื่อมต่อได้ทั้ง iOS และก็ Android เลยนะคะและยังมาพร้อมกับ preset EQ กว่า100เกมเรียกได้ว่าเพิ่มความสมจริงขึ้นไปอีกหรือเราจะปรับ EQ เองก็ได้เช่นกันนะคะไม่จำเป็นจะต้องกดออกเกมเลยคือสามารถปรับได้แบบ real time เรียกได้ว่าง่ายและก็สะดวกมากๆกดปุ๊บเสียงเปลี่ยนปั๊บและในส่วนของไมโครโฟนเนี่ยบอกได้เลยนะคะว่าคมชัดมากๆเพราะว่ามีเทคโนโลยี Clearcast 2X มาให้ค่ะซึ่งจะช่วยตัดเสียงรบกวนนั่นเองนะคะเวลาที่เราเล่นเกมหรือว่าใช้โทรศัพท์บอกเลยว่าเสียงคมชัดแน่นอนและในส่วนของแบตเตอรี่บอกเลยว่าน้องอึดมากๆเลยนะคะถ้าเต็มทีนึงเราสามารถใช้งานต่อเนื่องได้60ชั่วโมงเลยแหละหรือว่าถ้าใครนะคะแบตหมดแล้วไม่ต้องกลัวตัวนี้เขามีฟาชาร์จค่ะชาร์จแค่15นาทีนะคะก็สามารถใช้งานถึง6ชั่วโมงได้เลยเรียกได้ว่าเยอะสุดๆและสำหรับ SteelSeries Arctic Nova 5 Violet ตัวนี้นะคะบอกได้เลยว่าเป็นคำตอบที่ใช่มากๆเลยค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบเล่นเกมหรือว่าอยากสัมผัสบรรยากาศในเกมแบบคมชัดจริงๆนะเหมือนกับเราเนี่ยเอาตัวเข้าไปอยู่ในเกมเลยตัวนี้เนี่ยเจ๋งมากๆเลยนะคะด้วยแอปพลิเคชันที่เขาให้มาเฉพาะรุ่นนี้หรือว่าเชื่อมต่อได้หลายแพลตฟอร์มรวมไปถึงการสลับสัญญาณที่ไวมากๆโดยไม่จำเป็นจะต้องถอดหูฟังเลยค่ะและสำหรับหูฟังตัวนี้นะคะราคาของเขาก็จะอยู่ที่ 5,490 บาทและประกันให้2ปีค่ะใครสนใจเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.jib.co.th หรือว่า line@jibonline สั่งครบ 3,000 มีบริการส่งฟรีภายใน3ชั่วโมงตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะเพื่อนๆนะคะก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง JIB Channel กันด้วยนะคะเพราะคิมจะนำของโดนๆฟีเจอร์เด็ดๆและข่าวสารไอทีมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมทุกสัปดาห์เลยค่ะ